ครับสวัสดีครับผมธราธรนะครับวันนี้มากับมีดพกใบตายขนาดจิ๋วนะครับฟูลแทงค์นะครับผมจิ๋วมากเลยนะครับแค่นี้เองนะครับไปเดี๋ยวมาลองตัดกระดูกก่อนครับโดนนี่ไปทีนั้นนะครับโอเคมาลองตัดกระดาษกันดูนะครับมันสั้นนะครับสไตล์มันก็จะยิบยิบนิดนึงนะครับผมซอยยิบยิบนะครับผมโอเคอันนี้ก็ผมเคยลงมาทีแล้วนะครับอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้เทสส่งงานนะครับผมก็ลูกค้ามีความประสงค์ว่าให้มันคมกว่าในคลิปคราวที่แล้วนะครับก็เลยรับคมใหม่แล้วก็ถูกับหนังเหมือนเดิมนะครับถูตรงตรงสันระหว่างตรงองศาคมกับตรงผิวพวกนี้นะครับผมให้มันเนียนกว่าเดิมนะครับก็เท่านั้นเองแล้วก็ปัดเงาใหม่อีกรอบนึงนะครับผมก่อนส่งนะครับสวยนะครับใบเอ๊ะมันลายๆนี่มันคือเหล็กดามัสกัสนะครับผมดามัสกัสหรือว่าเหล็กตีทบนะครับเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาหลอมเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นๆเรียงกันนะครับแล้วก็ตีทบหลอมไปนะครับลายมันก็จะเกิดขึ้นเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับผมยิ่งลายถี่เนี่ยก็แสดงว่าทบหลายรอบเป็นการตีทบหลอมละลายหลายรอบนะครับถึงจะได้ลายที่ละเอียดแบบนี้นะครับ ก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้มันจะหมุนๆนิดนึงนะครับผมดันไปลงน้ำมันครับเสร็จแล้วเ พิ่งรับเสร็จเมื่อเช้านะครับทองเหลืองแท้นะครับอันนี้ก็ปัดเงาใหม่นะครับให้มันเงาขึ้นนะครับผมมันจะเป็นทองเหลืองอ่อนๆ นะครับผมเดี๋ยวใช้ไปมันก็จะ เข้มขึ้นแล้วก็ท่านก็ต้องใช้พวกบัตโซนะครับขัดมาอีกทีนึงหมุดยึด2ตัวนะครับหมุดเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับด้ามนี่เป็นไม้แท้นะครับแล้วก็เคลือบอะคริลิกนะครับผมส่วนอันนี้เพิ่มมาใหม่ครับผมลองถักให้ดูนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบก็แกะออกได้นะครับผมก็แค่แกะออกนะครับไม่มีอะไรนะครับสวยนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองส่งงานลูกค้าก่อนว่ายังไงบ้างก็ยังมีอีกนะครับ1ตัวหรือ2ตัวนี่แหละนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็สามารถรับคมเพิ่มให้ได้นะครับแล้วก็ดูแลตลอดการใช้งานนะครับก็ถ้ามันทื่อแล้วท่านรับเองไม่ได้ไม่สะดวกเนี่ยก็ส่งกลับมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวร้านจัดการดูแลให้นะครับครับผมลายสวยนะครับมันมีเสน่ห์ของมันนะครับผมจะขึ้นเงาๆหน่อยๆนะครับไม่ได้จุดประสงค์ไม่ได้ปัดเงานะครับก็แค่ปัดให้มันสะอาดขึ้นเห็นให้มันเห็นลายมากขึ้นนะครับผมลายตัวเล็กเลยนะครับผมก็หลายทบพอสมควรนะครับผมตัวรุ่นนี้ก็จริงๆราคาสูงนะครับเนี่ยผมไม่ได้ขายแพงนะครับมันแพงเพราะใบมันเนี่ยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหยุดภาพนี้ไว้นะครับสนใจยังไงทักมาติดต่อมาได้นะครับอันนี้ชื่อเบอร์โทรแอดเข้ามาได้นะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram นะครับลองค้นหาดูนะครับเดี๋ยวคลิปก็จะลงไว้ด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Follow Subscribe อะไรพวกนี้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ